เรามีเมนูลาบสาหร่ายญี่ปุ่นมาฝากค่ะเริ่มด้วยใส่สาหร่ายวากาเมะลวกสุกลงในภาชนะตามด้วยผงปรุงลาบน้ำตกกาโลโบคนให้เข้ากันใส่ปูอัดฉี่หอมแขกซอยและผักชีฝรั่งซอยคนให้เข้ากันตักลาบสาหร่ายญี่ปุ่นลงในถ้วยเสิร์ฟที่รองด้วยผักกาดหอมแต่งหน้าด้วยไข่กุ้งและปูอัดพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูลาบสาหร่ายญี่ปุ่นเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้